กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทนะครับกับเกมยูกิโอเดอร์ริงอีกเช่นเดิมนะครับผมโดยคราวนี้ก็มารีวิวเด็กกันบ้างครับวันนี้ครับผมก็เป็นเด็กที่อีกหนึ่งเด็กนะที่ผมติดไว้นานแล้วครับผมก็จะมารีวิวเด็กครับผมก็คือเด็กนี้ครับโคอิสึโดอิสึนะครับผมหรือเด็กที่เราทราบกันดีนะครับผมก็คือเด็กเครื่องบินกระดาษนะอธิบายความสามารถก่อนดีกว่าครับผมความสามารถนะครับผมคือเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กยูเนียนนะครับผมหลักๆเลยนะครับซึ่งก็คือการที่เราใช้นะครับผมก็จะมีโคอิสึครับผมและก็ไอสึนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้นะครับผมเวลายูเนียนซึ่งถ้าเกิดโคอิสึนะครับผมไปรวมเป็นยูเนียนให้กับไอสึนะครับผมก็ไอสึเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 3,000 ครับผมและถ้าเกิดตีมอนเตอร์ที่ตั้งป้องกันนะพลังป้องกันต่างกันกับพลังโจมตีเท่าไหร่เนี่ยก็ทะลุไปเท่านั้นเลยครับผมตีทะลุทะลวงนะครับก็เป็นการ์ดที่เรียกว่าหัวใจหลักของเด็กนี้เลยก็ได้นะครับต่อมาครับผมก็คือโซยสื่อครับผมโซยสื่อก็จะคล้ายๆกับพวกสกูลซีรีส์น้ำเงินแดงนะครับผมแต่จะรวมร่างกับโดยสื่อแทนครับโดยรวมร่างปุ๊บเนี่ยก็มีพลังโจมตีนะครับผมเพิ่มขึ้น 2,500 ครับผมแต่ก็จะไม่มีความสามารถในการตีทะลุนะซึ่งแน่นอนครับผมหลักๆของเด็กนี้ก็คือทำไงก็ได้ครับผมให้มอนเตอร์ปูยูเนียนเนี่ยลงสุสานนะครับผมลงสุสานและจากนั้นก็คือขุดขึ้นมาครับผมเพื่อรวมร่างนะครับผมใช้รีโหลดนะซึ่งผมจะใช้การ์ดที่ขุดมามี2แบบครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือเอามอนเตอร์ยูเนียนในสุสานครับผมมาสวมให้กับมอนเตอร์ในสนามนะครับอีกใบนึงครับผมก็คือลิมิตรีเวิร์สครับเป้าหมายมอนเตอร์1ตัวที่มีพลังโจมตีต่ำกว่า 1,000 ครับจากสุสานนะเอาขึ้นมาตั้งในสถานะต้านโจมตีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปตั้งป้องกันเมื่อไหร่ก็จะถูกทำลายทันทีนะครับผมซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าจะตัวไหนครับผมพลังโจมตีก็ช่างอลังการเหลือเกินครับผมโอ้โหอลังการมากครับไม่มีตัวไหนครับผมที่เกิน 1,000 เลยนะดังนั้นลิมิตรีเวิร์สครับผมจึงสามารถใช้กับการ์ดพวกนี้ได้ครับขุดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็เอามาใช้ความสามารถยูเนียนรวมร่างกันครับผมเราก็รอดแล้วครับครับหลักๆครับผมวิธีการทำให้การ์ดพวกนี้ลงสุสานนะครับผมนอกจากใช้สกิลลัสแกปเปอร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีนี่ครับคอสดาวครับเอามาทิ้งพวกการ์ดยูเนียนที่ครับผมที่เราอยากจะได้นะลงสุสานครับผมจากนั้นก็คือจะใช้ลิมิตรีเวิร์สนะครับผมหรือจะใช้รีโหลดนะครับผมโรเอาท์นะครับผมเข้ามารวมร่างนะครับผมนะครับซึ่งบางครั้งนะครับผมต้องยอมรับว่ามอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามมาครับเด็กนี้เป็นเด็กมอนเตอร์ยืนตัวเดียวตีตัวเดียวครับผมดังนั้นถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเอามอนเตอร์มาตั้งป้องกันขึ้นมานะแล้วเราไม่มีไอสึครับผมตีทะลุไปนี่ค่อนข้างจะลำบากนะครับผมก็เลยใส่นี่ครับผมมิสตี้บ็อกซ์ครับเอามอนเตอร์ของเราครับผมที่เก่งกาจสุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโดอิสึนะครับผมหรือจะเป็นโซอิสึนะครับผมเอาไปให้เขานะตั้งในฐานะต้าโจมตีนะครับผมจากนั้นก็ตีทะลุทะลวงได้เลยนะครับสบายสะใจแน่นอนครับจากนั้นนะครับผมก็คือถ้าเกิดสุขเฉินจริงเราก็ใช้สามารถใช้สกิลลัสแคปเปอร์ครับผมไลท์เราเหลือน้อยก็จริงแต่เรายังมีคีโป้ไว้สวนนะก็ยังโอเคครับแล้วก็ยังมีมานากินคนนะครับผมเอาไว้ถ่วงเทิร์นนะให้ถึงเทิร์นที่5นะครับก็จะเป็นเด็กประมาณนี้ครับผมรูปแบบเด็กค่อนข้างจะเล่นได้เต็มที่ครับแค่ระดับโกเท่านั้นแหละครับผมขึ้นโกก็เหนื่อยแล้วครับนะครับดังนั้นความเก่งกาจของเด็กนี้นะครับผมจริงเป็นคล้ายๆกับแฟนซีเด็กมากกว่านะครับผมคือเอาจัดมาขำๆนะครับผมอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่ก็คืออยากให้รู้ว่ามันก็มีการ์ดบางใบเอามาเล่นได้ครับคือเด็กนี้นะครับผมบางคนนี่ก็คือถอดใจจัดไม่ออกเรียบร้อยไปเรียบร้อยนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเล่นเด็กนี้นะจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกครับผมมันเป็นเด็กยืนตัวเดียวนะครับผมยืนตัวเดียวขำตัวเดียวนะดังนั้นมันเลยไปแพ้อะไรดีล่ะแพ้ประเภทพวกจอยนะครับผมหรือไม่ก็สกิลลัสแคปเปอร์เนี่ยมันไปแพ้อมาโซเนซอสซอสวูแมนนะครับผมก็เอาเข้าไปก็เหนื่อยหนักใจเหมือนกันครับนี่เจอไมค์นะครับเด็กนี้ผมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเด็กบ้างนะครับผมนี่ครับผมถ้าเกิดเรามีคอสดาเราทิ้งคอยสื่อไปนะครับผมเราก็สามารถลงไอสื่อได้เลยนะอันนี้ปล่อยมันไปครับลงไปตั้งป้องกันนะครับผมลงโลรีโหลดโลเอาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ซอยสื่อไปเอาตัวรอดไปก่อนนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ทำอะไรนะครับแน่นอนครับทิ้งไปเลยครับบูชิยันครับลงไอสื่อเอาโลเอามาสวมเลยครับสามารถใช้ซุปเปอร์ลัดได้นะเนี่ยครับผมช่างอลังการงานสร้างเหลือเกินตั้งป้องกันก็เอาไม่อยู่นะครับผมเราตีทะลุทะลวงนะอ
แล้วครับเด็กนี้เป็นเด็กที่เล่นง่ายๆนะอัดหนักนะครับผมเพราะว่ามันตีทะลวงนะมันตีทะลุทะลวงมากเลยดังนั้นพลังโจมตีค่อนข้างจะโอเคครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนเด็กตามใจชอบไปนะแต่หลักๆก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะครับผมหลักๆเลยก็คือใช้ลิมิตรีเวิร์สครับผมกับโลเอาท์นะครับผมเอามาทำการขุดมอนสเตอร์ยูเนียนในสุสานนะครับผมแล้วก็เอามาทำการยูเนียนครับผมแล้วจากนั้นก็ตีทะลวงนะซึ่งแน่นอนครับว่าไอสึเก่งมากถ้าทำได้ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ใส่มิตี้บ็อกซ์ใส่ซุปเปอร์ลัดแทนนะก็ช่วยได้เหมือนกันครับผมเพราะเด็กเราโคตรจะเก่งเลยมอนสเตอร์เรานี่เก่งกาจมากบูอายครับเด็กนี้มันเป็นเด็กที่เรียกว่าเฉียดตายนะอันนี้คือเมื่อก่อนผมใส่นี่นะนี่ผมเอาไอสื่อมานะครับผมโดยสื่อมารวมล่าแล้วก็ตีกลับคืนไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีซุปเปอร์ลัดอยู่นะอันนี้เมื่อก่อนผมไม่ได้ใส่นะผมกลัวแผงหลังผมเลยใส่ล็อปเปลแกงเกอร์มาทำลายแทนนะครับห้าครับมันมีหลายมุกนะครับผมเมื่อก่อนผมจะใช้กบนี่คือจะเรียกไอสื่อเหมือนกันแต่ตอนหลังผมเปลี่ยนไปใช้คอสดาวจะง่ายกว่าครับเล่นคอสดาวจะเวิร์กกว่าหลักๆสามารถจัดได้ตามใจชอบนะครับผมหัวใจนะถ้าเกิดอยากให้รู้ว่ามันมีวิธีการวิธีหลักๆในการแก้โจทย์ของเด็กนี้นะครับผมก็คือเราต้องทำไงก็ได้ให้ไอสื่อลงสนามให้ได้นะครับผมและข้อเสียของเดลลิงก็คือมันมีแค่3ช่องครับผมดังนั้นการบริหารช่องการเว้นมนแผงหลังเป็นอะไรที่สำคัญโคตรเลยครับดังนั้นก็เวลาจัดเด็กก็ต้องคำนวณให้ดีเรื่องการใช้การแผงหลังด้วยครับไอพวกการเว้นมนต่อเนื่องนี่คือไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับเล่นยากเกินนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกมิริกมีเวิร์สนะครับผมคาในสนามก่อนแล้วก็มีพวกมอนสเตอร์ยูเนียนอีกแค่นี้ก็ยากแล้วครับนี่ครับผมตอนนี้ผมรอไอสึนะซึ่งก็ยอมรับว่าตอนนี้เกิดอาการเน่าสุดๆครับมีแต่มอนยูเนียนขึ้นมานะครับและยังดีนะที่มาริกเป็นเด็กสายคอนโทรลนะผมเลยรอดไปนี่ครับผมเขาไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ทิ้งไปครับผมทีนี้เราก็มีมอนสเตอร์ให้ใช้ละแล้วบูชยันครับเอาครับเอาไอสื่อมาสวมเลยนะครับตีทะลวงไปเรื่อยๆครับฝ่ายตรงข้ามมีลาวาโกเลมก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะเรามีมอนสเตอร์ยืนตัวเดียวเด็กนี้มันเป็นเย็กอาต่อยตัวเดียวยืนตัวเดียวนะครับจับนอนไปครับมิตตี้บ็อกครับที่ผมทำอย่างนี้คือผมรู้สึกว่ามันไม่ดียังไงน่ะผมอย่างที่ผมคิดก็อย่างที่ถูกจริงด้วยก็คือมันมีคีโป้ครับตีเรามาไม่ตายแล้วก็ไม่กลัวครับผมไฟตรงข้ามนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยต้องใช้2ทีในการฆ่าเรานะครับซึ่งเราก็ไม่มีปัญหาครับขุดมาและสวมต่อครับและตีกลับครับอันนี้คือฝ่ายตรงข้ามถอดใจนะประมาณนี้ครับผมดังนั้นก็อยู่ที่รูปแบบการเล่นนะครับผมว่าจะจัดแนวไหนนะครับผมจะหนักไปทางโคยสื่อก็ได้นะครับผมถ้าเกิดอยากจะเสริมการ์ดนะครับผมการที่สามารถขุดมอนสเตอร์ในสุสานนะครับผมเอาขึ้นมาเพย์ได้เนี่ยมันมีเยอะนะครับผมเพย์แต่เราต้องเลือกนิดนึงว่าจะใช้การ์ดใบไหนนะครับเอาละก็เนี่ยครับผมซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีลิมิตรีเวิร์สนะครับผมก็แนะนำให้ใช้การ์ดใบนี้ได้นะครับผมมันจะเป็นการ์ดขุดมอนสเตอร์นะครับผมใบนี้นะครับ Power Reborn นะครับผมก็ Power Reverse นะครับผมก็ไอ้นี่นะครับผมก็คือจะขุดมอนสเตอร์1 4ดาวนะซึ่งจะหนักไปทางเราจะเล่นไปทางโดยสื่อมากกว่านะครับผมเพราะโดยสื่อเนี่ยมัน4ดาวไงเราขุดใบนี้นะครับผมเอามาสวมล่างกับโคยสื่อได้ครับผม
ซึ่งแต่ถ้าเกิดรีบิทรีเวิร์สเนี่ยมันดีกว่านี่มันเอาไข่ก็ได้ในสนามเนี่ยมาใช้ได้เลยนะครับเอามาสวมได้เลยนะครับที่เหลือนะครับผมก็คืออยู่ที่เราว่าจะใช้แบบไหนนะครับผมอย่างที่ผมเห็นใส่ซุปเปอร์รัดมานะครับเอามาใช้ได้นะครับผมแล้วก็ยังบางครั้งจะเล่นกบก็ได้ถ้ากบก็เล่นคู่กับบิสตี้บ็อกได้นะครับผมเอามาขุดได้เล่นได้เหมือนกันหลายรูปแบบครับเอาละครับผมว่าแล้วนะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับผมจะอยู่ชุดเดียวกันนะถ้าคืออยู่ในชุดของอะไรวะเริ่มจากถ้าเกิดจะจัดนะครับผมโอเคคีโป้เนี่ยอยู่ในชุดแรกอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่เราทราบกันนะครับผมลิมิตรีเวิร์สกับพวกการ์ดยูเนียนนะครับผมอันนี้อยู่ในชุดของXYZ นะครับผมลิมิตรีเวิร์สในชุดเล็กนะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าอยู่ในชุดของไซเลนต์แมจิเชียนนะครับผมถ้าไซเลนต์แมจิเชียนไม่ใช่กันเนปนั่นจะเป็นไซเลนต์แมจิเชียนนะครับผมก็จะเจอเขานะส่วนการ์ดใบนี้นะครับผมมิสซี่บ็อกอันนี้ดรอปจากยูกินะครับผมสามารถไปตีหาได้ครับคอสดาวครับผมคอสดาวนี่ก็คือจะอยู่ในชุดของมังกรทะเลนะก็ไปหาได้นะครับผมส่วนไอตระกูลโคยสื่อโดยสื่อนี่รู้สึกว่าจะอยู่ในชุดของชุดไหนวะชุดนี้หรือเปล่าวะจำไม่ได้จำได้ว่ารู้สึกว่าจะเจอแถวการเดียเตอร์บีดเนี่ยแหละ ใช่ไหมซิกซามูไรเหรอครับผมจำไม่ได้จำได้ว่าคุ้นๆอยู่แถวนี้แหละไม่ใช่เหรอจำไม่ได้เหมือนกันนี่ป่าวว่ะโอเคใช่ครับผมอยู่ในชุดของลาวานะนะครับผมใช่ครับผมอยู่ในชุดของซีรีส์ของลาวานะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็ลองไปจัดได้นะวิธีการหลักครับผมคนจัดเด็กนี้ก็คือเราเลือกว่าเราต้องใช้ตัวไหนเป็นหลักก่อนนะครับผมเลือกว่าจะใช้โคยสึนะครับผมหรือโดยสึคู่ของโคยสึโดยสึก่อนหรือเปล่าหรือจะใช้คู่ของไอสึกับโคยสึนะครับผม2คู่นี้นะน้ำเงินแดงหรือจะไปใช้คู่เหลืองเขียวนะครับผมอยู่ที่เราเลือกการจัดเด็กครับผมจากนั้นก็ค่อยๆโมเด็กตามไปความเหมาะสมครับนั่นแหละครับผมก็จะทำให้เราสามารถเล่นง่ายขึ้นครับโอเคครับหวังว่าการรีวิวครั้งนี้นะครับผมคงจะเป็นมีประโยชน์สำหรับผมสำหรับหลายๆท่านนะไงก็ขอบคุณที่คอยติดตามมาตลอดนะครับผมใครที่รอเด็กหรือรีวิวชุดนิดนึงนะครับผมช่วยรอสักครู่นะครับผมกำลังคือตอนนี้ผมพูดยาวไม่ได้มันจะชอบไอไงผมก็เลยต้องขอเวลารักษาตัวนิดนึงครับผมแล้วจากนั้นเดี๋ยวพอผมหมดอาการไอเจ็บคอเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีวิวชุดใหม่ล่าสุดนะก็ไม่ใหม่ล่าสุดแล้วล่ะแต่ก็ต้องขอรีวิวครับผมให้มันครบๆไปนะครับผมโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ